มดดำคชาภาทนดูไม่ได้หลังนวัตไลฟ์สดสติหลุดหลังออกจากโรงพยาบาลลั่นนี่ไม่ใช่นวัตที่มดดำรู้จักหลังจากที่นวัตอิสระไกรศรีได้ออกมาไลฟ์สดเผยความจริงว่าตนเองไม่ได้ออกโรงพยาบาลแบบปกติแต่เป็นคนหนีออกจากโรงพยาบาลมาเองตอนตี 4เพราะรู้สึกว่าโรงพยาบาลมีความผิดปกติซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนหนีออกมาไว้หมดแล้วซึ่งตอนที่หนีออกมาเพราะรู้สึกมีอะไรแปลกๆและมาทราบว่ามีการแอบติดกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยถึงคลิปเสียงหลุดที่ออกมานั้นว่าเป็นการละเมิดแต่คลิปเสียงยังมีเวอร์ชั่นเต็มกว่านี้อีกโดยล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาทนดูไม่ได้หลังนวัตไลฟ์สดสติหลุดหลังจากออกโรงพยาบาลโดยมดดำได้กล่าวว่าคุณนวัตอิสระไกรศรีถ้าในส่วนตัวมันไม่ใช่นวัตที่มดดำรู้จักอะพี่นวัตจะเป็นคนที่สติสัมปชัญญะจะครบอะแต่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นไปได้เอาตรงๆนะหัวเขามีแต่งานคือคุณนวัตอิสระไกรศรีหัวเขาจะคิดแต่เรื่องงานอย่างฉันพูดเรื่องผู้ชงผู้ชายแต่เขาไม่เลยพี่นวัตในหัวมีแต่งานแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพี่เขาอยู่แต่ห้องแคบๆแล้วเกิดความเครียดหรือไอยารักษามันมีเอฟเฟกต์อะไรกับพี่เขาหรือเปล่าปกติพี่นวัตไม่ได้เป็นคนแบบนี้เพราะฉันรู้จักเขามากกว่า20ปีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ